ท่านผู้ชมครับตามปกติหากพบของมีค่าลอยน้ำมาผู้คนก็จะแย่งกันเก็บแต่ถ้าไปพบโฟมกันกระแทกลอยน้ำมาคนจะแย่งกันเก็บไหมที่วัดจากแดงบางกระเจ้าถึงกับลอยเรือเก็บทำไมเขาจึงเก็บโฟมเหล่านี้และเขาเอาไปทำอะไรเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยโยนปัญหาไปที่บอกว่าโฟมแล้วก็มีคำว่าโนโฟมโนโฟมอโนโฟมแต่ชีวิตของเราปราศจากโฟมไหมปราศจากไม่ได้เมื่อปราศจากไม่ได้เนี่ยใช้เขาเสร็จแล้วเนี่ยใช้ให้มันจบกระบวนการถ้าเราเลิกใช้แล้วเขาจะไปทำอะไรต่อได้ตอนนี้ปริมาณของโฟมที่เข้ามาบิ๊กแบ็กถุงหนึ่งก็อยู่ประมาณสัก100กิโลตอนนี้ก็มีสัก 20-30 ถุงโดยมากเขาก็ทิ้งกันแต่เคยเอาโฟมทำกาวตั้งแต่เป็นเด็กแล้วหลังคาสังกะสีมันรั่วตอนนั้นก็จะใช้โฟมกับเบนซินแล้วก็ใช้มือของเราเนี่ยขยี้ขี้หน่อยหนึ่งพอมันแหลกก็ไปอุดรูหลังคาสังกะสีที่มันรั่วคือองค์ความรู้มันอยู่ที่เดียวถ้าวัดจากแดงล้มหายตายจากไปโครงการมันก็จบแต่ถ้าถ่ายทอดความรู้เนี่ยความรู้ยิ่งถ่ายทอดยิ่งมากเพราะนั้นรู้คนเดียวทำได้คนเดียวรู้สองคนทำได้สองคนรู้สิบคนทำได้สิบคนคนทั้งประเทศรู้ทำในทั้งประเทศคนทั้งโลกรู้ทำในทั้งโลกต่อไปของวัสดุที่จะต้องทิ้งไม่มีแล้วเอากลับมาใช้ใหม่ได้หมดด้วยความที่ทางวัดเนี่ยมีขยะของโฟมที่เก็บมาจากในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่แล้วเนี่ยคือเรามีกลุ่มจิตอาสาที่เก็บขยะโฟมพวกนี้เข้ามาการที่เราเอาโฟมมาผสมกับตัวปูนแล้วทำขึ้นรูปเป็นกระถางเนี่ยครับให้คนเข้าใจถึงการนำวัสดุที่เราเรียกมันว่าเป็นขยะเนี่ยเอากลับมาใช้ได้ยังไงบ้างตัวโฟมมาผสมกับตัวปูนเนี่ยครับผมคือจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วในการก่อสร้างอาคารใหญ่ๆแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้โฟมนะครับผมเป็นเหมือนพลาสติกอย่างนึงด้วยคุณสมบัติของมันที่มันไม่ได้พองน้ำไม่ได้บวมน้ำอย่างเงี้ยครับผมสามารถใช้เป็นมวลประสานแทนทรายอะไรอย่างงี้ได้เลยมันมีคุณสมบัติในเรื่องของการทนไฟได้ด้วยเมื่อเราเอาโฟมมาผสมกับตัวปูนด้วยปริมาตรของโฟมชิ้นใหญ่ชิ้นนึงนะครับผมถ้าเราไปหลอมเป็นพลาสติกเม็ดพลาสติกใหม่ครั้งนึงมันได้แค่นิดเดียวเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรีไซเคิลมันจึงทำให้มีต้นทุนที่แพงมากเรื่องของการไม่คุ้มทุนนะครับผมมันจึงกลายเป็นขยะที่ถูกทิ้งอยู่ในแม่น้ำหรือถูกทิ้งกันทั่วไปการที่เราเอาโฟมจากแม่น้ำมาใช้หนึ่งเลยคือเราไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนในตรงนั้นคือเราไม่จำเป็นต้องซื้อเม็ดโฟมใหม่ก็จะเหลือเรื่องต้นทุนของปูนที่เราจะต้องซื้อซึ่งปูน1กระสอบเนี่ยครับผมเราสามารถทำกระถางได้100ถึง200ใบแล้วแต่ขนาดของกระถางที่เราทำนะครับอีกอย่างนึงคือเราไม่ต้องเสียค่าขนส่งในการนำวัสดุเนี้ยไปที่โรงงานกระบวนการทำตัวกระถางต้นไม้ของเราเนี่ยครับผมเราพยายามใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่เป็นของรีไซเคิลครับเพื่อที่มันจะได้ไม่ต้องมีต้นทุนในการผลิตขึ้นมาเพิ่มเติมด้วยนะครับขั้นตอนการทำกระถางจากโฟมขยะส่วนผสมมีเพียงปูนโฟมและน้ำนำส่วนผสมทั้ง3ชนิดผสมเข้าด้วยกันในอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1คนให้เข้ากันพักไว้เตรียมแม่พิมพ์ซึ่งเราใช้ถ้วยพลาสติกที่ใช้แล้วขนาดใหญ่1ใบและขนาดเล็ก1ใบนำน้ำมันที่ใช้แล้วทาภายในถ้วยใบใหญ่ให้ทั่วเพื่อทำให้กระถางแกะออกจากพิมพ์ได้ง่ายตักส่วนผสมลงในแม่พิมพ์แล้วนำถ้วยใบเล็กใส่ทรายให้เต็มถ้วยนำไปซ้อนลงในถ้วยใบใหญ่เพื่อขึ้นรูปกระถางจากนั้นนำไปตากแดดให้แห้งประมาณ12ชั่วโมงเมื่อแห้งแล้วให้ถอดพิมพ์ออกนำไปตกแต่งระบายสีเพิ่มความสวยงามเพียงเท่านี้เราก็ได้กระถางต้นไม้ไว้ใช้งานแล้วค่ะที่สำคัญยังได้นำขยะโฟมกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยโฟม1ชิ้นเนี่ยฝาจะเกิดขึ้นมาเนี่ยครับผมใช้พลังงานมากมายหลากหลายรูปแบบมากฝาจะกลายเป็นโฟมชิ้นหนึ่งให้เราใช้แค่แป๊บเดียวรู้ค่าพลังงานก็คือการใช้สิ่งที่เราทำมาด้วยการใช้พลังงานมากมายตัวเนี้ยใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนกว่ามันจะใช้ไม่ได้แล้วจริงๆอะครับสังคมกำลังหาทางวิธีการกำจัดขยะจะกำจัดยังไงให้ต้นทุนมันต่ำที่สุดลดพลังงานที่จะต้องสูญเสียไปมหาศาลเราทำตรงนี้เป็นเนี่ยช่วยลดการสูญเสียพลังงานได้มหาศาลพอทำขึ้นมาตรงนี้โฟมที่เราจะทิ้งแม้ก็ผสมซีเมนต์ขยะก็กำจัดออกไปแทนที่เราจะต้องโฟมไปทิ้งที่ไหนนะไม่ต้องทิ้งหรอกเอามาทำตรงนี้ซะ